วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชอบไออุ่นไอสตรอเบอรี่ไออุ่นนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครสมาครับวันนี้วันที่19พฤศจิกายนนะครับครับราตันอีดูครับยังใหญ่ไล่ครับนี่เดี๋ยวหมุนโอ้เอ็นก็มีครับครับสวยมากครับมีจำหน่ายนะครับตอนนี้ก็บอกประมาณเดือนหน้ามันจะออกลูกเยอะตอนนี้แบบออกนิดหน่อยก็มีขายอยู่นะครับกล่องละ101 120 150อะไรประมาณนี้นะแต่ร้านนี้ให้ไปเก็บได้ลูกยังใหญ่อยู่ทยอยใหญ่เขาบอกขีดละ60บาทครับตอนนี้ลูกกลางๆใหญ่ก็มีแต่ว่ามันจะยังออกไม่เต็มที่เดี๋ยวไปดูกันเลยครับดูครับสวยมากทางไปโคราชนะครับทางไปโคราชบ้านเราแล้วภูเขาอันนี้ทางไปกบินบุรีปราจีนบุรีครับครับเลยครับห้ามกินสตรอเบอรี่ก่อนใช้เงินห้ามปอกความเสียหายภายในสวนเก็บเฉพาะลูกที่มีสีแดงเท่านั้นผู้ปกครองดูเด็กด้วยนะครับควรล้างก่อนกินนะครับระวังแต่มากครับผู้ลืมบอกไปก็มีขายด้วยต้นละ120อะไรเงี้ยมี2ต้นเนาะครับก็ระวังลมยาด้วยนะครับถูกต้องครับหรือไม่ไม่ทราบมีอยู่2ฝั่งดูกันครับคือเขาก็เก็บเกือบหมดแล้วเนาะแต่ตาเขาเก็บผมไปดูเก็บได้กันตะกร้าหนึ่งมันอาจจะออกน้อยนะครับประมาณเดือนหน้าธันวาเขาบอกจบที่กำลังหาอยู่ครับจะมีไหมโอ้สรูปตาเลยครับเพราะนั้นข้อหมายคือใครได้ผ่านแวะมาแต่ว่าน้ำเขียวแวะมาถ่ายรูปถ่ายรูปฟรีกับทุกร้านนี้แยะรับผ่านร้านนี้ต้องใจจับครับไออุ่นไออุ่นไออุ่นเนาะจะมีอยู่นี่ครับอย่างเงี้ยเก็บสีเขียวไอสีแดงเดี๋ยวภาพเป็นไงเสียยังไม่เก็บลูกอื่นนะครับ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 ก็เก็บหมดแล้วมาเช้าก็มาดูไส้บรอคโคลี่กันเพราะฉะนั้นกินก็ระวังล้างน้ำก่อนนะครับนะครับก็พาเชิญชวนมาเที่ยวที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครสีมานะครับที่ถนนแล้วก็ปลูกดอกมงไม้ไข่สวยมากนะถ่ายรูปสวยมากครับผมนี่ครับมาชมนะครับที่ผมเลยไม่ได้เอาลูกนิดหน่อยครับเนี่ยนิดหน่อยเลยไม่ได้เขาเก็บตั้งแต่เช้าเลยครับนี่ก็สวัสดีครับ